นี่กูรออะไรอยู่ปะเนี่ยอ๋อโอเคสวัสดีหมาย5 4 3 2สวัสดีครับทุกคนครับดูฟุตบอลให้สนุกชาเลนจ์กันขำๆอย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันดูชาเลนจ์วันนี้นะครับผมมาในช่วงเวลาที่หาความสุขกับการดูฟุตบอลได้ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินสวัสดีคุณรูดิเกอร์นะครับสวัสดีครับคุณรูดิเกอร์วันนี้เอาน้องเกอร์มาน้องเกอร์เคยออกชาเลนจ์ยังเคยตอนที่ชาเลนจ์อ๋อเองแพ้กูวันนี้มึงก็ต้องแพ้กูอีกเพราะทีมงานมันทำมากูเยอะวันนี้ชาเลนจ์เนี่ยปกติเราต้องมาดวลกันระหว่าง2ทีมถูกไหมแล้วช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่หาความสุขกับฟุตบอลเท่าไหร่ทีมเกอร์เองอาจจะเป็นรองแชมป์ทีมพี่เป็นแชมป์ยุโรปอันนี้พี่อาจจะมีความสุขแต่พอทีมชาติเราก็ทุกข์ด้วยกันพี่ก็ไปเจอมาอย่างหนึ่งรู้สึกว่าอยากเก็บสะสมเพราะว่านี่เป็นแชมเปี้ยนลีกปี2020ครับ21ซึ่งแชมป์ก็คืออะไรครับเชลซีเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากซื้อมาเก็บสะสมครับพี่ก็เลยล่อไปทั้งเซตเลยทีนี้ก็เลยอยากจะมาเหมือนอันบ็อกซ์ด้วยครับผมแล้วก็มาเล่นด้วยครับก็เลยเอามาในชาเลนจ์เพราะนั้นวันนี้ชาเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการชาเลนจ์ดวงละในการสุ่มโอเคแต่ก่อนไม่สุ่มคือเดี๋ยวเรามาอันแพ็กซ์ก่อนเพราะว่าพี่ก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงคุณรูดิเกอร์คุณอันนี้เหมือนนิตยสารแบบว่ากีฬาฟุตบอลเออแล้วพวกเพลย์บอยคุณจะซื้อเพลย์บอยไปแล้วไม่ตลกนะไม่เอาดึงนี่แล้วโยนอันนี้ไม่เอานะไม่เอานะอันนี้ช่วยคุณดิอันนี้คุณนะฮะเนี่ยรายการเนี่ยแต่ผมแบบผมไม่ชินไงเฮ้ยมันเดี๋ยวนะก่อนเป็นหนังสือแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรก่อนโอ้โหกูต้องมานั่งทำความเข้าใจอ๋ออันนี้ของยูโรป้าเขาขึ้นว่า limited edition card ของยูโรป้ามีใบอะไรบ้างซึ่งในนี้มันจะมีเขียนอยู่ว่ามีนักเตะคนไหนบ้างส่วนใบนี้ยากอันนี้ยากเลยเฮ้ยนี่ไงมันอาจจะเอามาเราวางเหมือนแบบใช่ป่ะเหมือนวางการ์ดวางการ์ดเปล่าวางการ์ดยูกิเลยเนี่ยมีวางการ์ดไงแต่นี่มันเป็นของยูโรป้าเนี่ยฝั่งนี้แมนลีกไงใช่เล่นเล่นกระดานนี้เดี๋ยวผมน่าจะถนัดกว่าเล่นด้วยกันได้ไหมเอ้ยวายเล่นวายไม่เอาไม่เอาเหมือนอยู่ไทยลีกแล้วต้องไปเตะไม่เอาบูหุยไม่เอาเสียค่าลิขสิทธิ์หมดไม่เป็นไรรู้จักกันนะผมได้ไปเตะด้วยเหมือนกันอ้าวอันนี้พับไว้ก่อนแล้วก็ในซองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตอันนี้ก็จะเป็นเซตจบแล้วในซองก็จะมีการ์ดมาให้เดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีซองแบบซองเล็กนี่แบบ5 ใบ 5 ใบครับแล้วก็นี่มีซองด้วยอาจจะค่อยมาดูกันอันนี้เหมือนจะไม่ใช่ไม่ นี่อ่ะจำภาพนี้ได้เปล่าคืนนั้นไงอันนี้ไม่อันนี้เป็นแค่แบบว่าเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์เฉยๆไม่มีอะไรสวยนะครับถ้วยนะถ้วยสวยอันนี้เขามี how to play อยู่เว้ยซึ่งจริงๆอ่ะพวกเราคนแกะมาศึกษาที่ก่อน เขาบอกว่าไอ้วิธีการเล่นการเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่คือคนอ่ะเขาซื้อมาเพื่อสะสมเขาจะมีแฟ้มมาให้อันใหญ่อย่างที่เหลือเนี่ยมันเป็นแฟ้มก็แค่เก็บการ์ดแหละไม่มีอะไรอันนี้เป็นแฟ้มเฉยๆอ่ะนี่กติกาเขาบอกสเต็ปที่1 pick your team 11คนแล้วก็3ตัวสำรองแล้วก็มีการ์ดแท็กติกอีกแต่วันนี้ช่างแม่งวันนี้เราจะไม่เล่นตามกติกานี้เพราะเราคิดกติกาของเราไปแล้วโอเคเรามาลองแกะการ์ดก่อนการ์ดที่เขาแถมมาให้อันนี้ด้านหลังแกะมาแล้วมันจะบอกเรามาฟังนี้ดูไม่โฟกัสด้วยปึ๊บนี่ด้านหลังก็จะบอกว่าอยู่ทีมอะไรตำแหน่งอะไรใช่ไหมทีพอเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้บอสนี่ครับบรูซนี่อย่างนี้เบย์ไลฟ์ซิกเป็นมิดฟิลด์เปิดมาปึ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นี่คนนี้ชอบไหมใครเฮ้ยได้เชลซีเลยเหรอใครอะแอสตีกูเอต้านี่เป็นขับฮีโร่เจดดอไอเกอร์แม่งสุดยอดซึ่งการ์ดแต่ละใบอะอย่างนี้น่าจะเป็นการ์ดแบบการ์ดแถมเลยปกติเลยเนี่ยจะเป็นเบสิกสุดใช่ไหมของเกอร์มีอะไรบ้างนะก็มีตัวดังๆไหมนี่เต็มเลยไข่เมาโลอิคาดี้มีคาดี้มีแด็กซ์เลอร์มีเปริซิชโอเคอยู่สตีฟแม่งลงหน้าอะไรนะออกสำเนียงแบบฝรั่งเศสไงโอเคพี่มีเองคุณครูอันนี้ประมาณนี้ที่ได้มาอันนี้คือของแถมอันนี้ของแถมที่ได้มาคือไอ้ไพ่พวกเนี้ยการ์ดพวกเนี้ยมันจะมีหลายระดับเว้ยมันจะมีแบบการ์ดปกติการ์ดแบบโกลด์อีดิชั่นการ์ดแบบเขาเรียกว่าไงอะการ์ดขอบทองคือมันจะแบบมีหลากหลายมากซึ่งเราก็ไม่เคยรู้อันนี้เขียนเลยว่ามันเป็นโกลด์ครับ limited edition ซึ่งเอาจริงๆว่าแฟนบอลเป็นอะไรที่แฟนบอลแม่งชอบนะเว้ยเอาจริงเนี่ยดูดิฮิฟิมิโน่สวยอ่ะทักมา 5,000 ไม่ชอบทีมมันไงพี่ก็ไม่ค่อยชอบนี่เฮ้ยที่แม่งเป็นไพ่อีกแบบนึงไปเลยดูเห็นป่ะก็จะสวยกว่าอันเมื่อกี้มีไวนาดุมจิจี้ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลทำไมลิเวอร์พูลเยอะวะไม่ชอบเลยว่ะอัลบ้าโคโมนี่โมซาร่าก็มีนี่ซุปเปอร์สตาร์นี่อันนี้คือในเซตแรกที่เราซื้อมาเป็นหนังสือพร้อมกับไพ่แถมประมาณนี้
ออชอบว่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในชาเลนจ์ผมจะชวนเกอร์มาชาเลนจ์กันมีกล่องใหญ่อยู่2กล่องได้เลย2กล่องเนี้ยแม่งประกอบไปด้วยการ์ดฟอยล์สะท้อนแสง7ใบการ์ด Exclusive 15ใบแล้วก็มี Limited Edition สีทอง1ใบรวมทั้งหมดที่มีให้รวมการ์ดธรรมดาทั้งหมด50ใบแพ็ค2อันนี้เหมือนกันสิ่งที่จะชาเลนจ์กันก็คือพี่เฮกเกอร์เลือกก่อนว่าจะเอากล่องไหนและเอา10ใบที่รู้สึกว่าดีที่สุดครับวางเรียงหลังจากนั้นเราจะจิ้มเป็นตาต่อตาโอเคพี่จิ้มมาของเกอร์เกอร์จิ้มมาของพี่เปิดมาใครค่าตัวสูงกว่ากันคนนั้นจะได้รับ1คะแนน5คะแนนก่อนชนะโอเคกูของ่ายๆเลยวันนี้ถ้ากูชนะทีมงานซื้อกล่องนี้ให้กูกล่องนึงเพราะกูต้องการแค่นี้ได้แต่ถ้าพี่แพ้อ่ะแต่ถ้าผมชนะแล้วพี่แพ้วันพฤหัสนี้เตะบอลพี่เลี้ยงผมค่ะผมไม่ต้องจ่ายและถ้าสมมติพฤหัสนี้กูไลน์ไปเป็นกลุ่มว่ากูป่วยไปไม่ได้โอนตังค์เขามีระบบออนไลน์แล้วได้รับคำท้าอ้าวเลือกให้มึงเลือกก่อนมีไวล์การ์ดกับแมตช์วินเนอร์จริงๆผมชอบคำว่าวินเนอร์นะแต่ว่ามันมีนักเตะลิเวอร์พูลอยู่ก็เลยไม่เอาได้แล้วแต่ไปชนงตัวซะละโอเคของผมเป็นกล่องนี้แมตช์วินเนอร์โทนี่โคลสกับแอนดรูว์โรเบอร์สันของผมฮาลันกับเด็กนรกเจ้าเฟลิกซ์สวยว่ะแพ็คแม่งดีว่ะหูหูเฮ้ยลองเราห้ามเห็นของกันใช่ไหมแล้วไงอ่ะห้ามเห็นเลยห้ามเห็นห้ามเห็นอ๋อมันมี2แพ็คกว่าพี่เออมันมี2แพ็คเออแต่มันมีจะมีแพ็คนึงหนาแพ็คนึงเล็กบางแล้วทำไมของกูน้อยกว่ามึงอ่ะเหมือนกันอันนี้ก็หนาอันนี้ก็บางเอ้ยนี่ให้ดูแพ็คนะเอ้ยกูมีขับบูทด้วยแพ้แน่เลยกูอ่ะนี่ผมมีลิเวอร์พูลอ่ะขอเลือก10ใบนะพี่อันนี้เลือกแพ็คเล็กหรือแพ็คใหญ่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเลือก10ใบอะเลือก10ใบแล้วความไปเลยนะโอ้ยคุณดูว่าผมลงอะไรไปแล้วบ้างนะบาเยิร์นมิวนิกบาร์เซโลนาทุกคนครับเด็กพี่เต้เด็กรักพี่เต้ทุกคนโอ้ยเว้ยเกอร์นี่เกอร์โอ้ยเกอร์นี่กูยอมเอาแมนยูลงมาให้เลยนะนี่ผมก็ยอมเอาเชลซีลงเลยนะโอ้โหค่าตัว3ล้านกูละท้อราคา3ล้านมึงยังกล้ามาโผล่หน้ามาหากูอยู่ฉันเลือกนายไปเลยปิกาจูมีขิงกันก่อนไหมไม่ก็กูบอกแล้วไงว่าให้ไปซื้อเลยจะได้ไม่เสียเวลาไก่คำแต่วันนี้ผมว่าผมมากับดวงแล้วแต่โอเคผมย้ำกติกานะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของผม10ใบผมได้คัดมาแล้วว่า10ตัวที่มูลค่าสูงสุดครับผมแล้ว10ใบของเกอร์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวเราจะผัดกันเลือกใครค่าตัวเยอะกว่าจบโอเคเพราะผมให้คุณก่อนด้วยฮะจิ้มก่อนเลยเอาทีมที่ผมคิดว่าดีที่สุดดีที่สุดก็ต้องเชลซีอ่ะซึ่งไม่มีเนี่ยแต่ของผมมีเต็มเลย อันนี้เลยดอทมูนดอทมูนดอทมูนฟอร์เวิร์ดดอทมูนฟอร์เวิร์ดครับในเมื่อคุณเลือกดอทมูนฟอร์เวิร์ดเนี่ยในเรื่องปกติแล้วค่าตัวเนี่ยน่าจะสู้กองหลังได้เย้แต่นี้คุณเลือกก่อนคุณเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเปิดครับ1 2 3 10 9เหี้ยง่ายง่ายนี่คือเกมง่ายง่ายไม่ต้องมีอะไร10จบ10ตาต่อไปผมเลือกก่อนพี่เต้ก่อนผมเอาเคลซีแล้วกันผมเอาโกของบาร์ซ่าโอเคโกบาร์ซ่านี่ออกนะนี่ออกอันนี้ของผมไม่ของคุณครับพร้อมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าทุกคนจะต้องทาของผมแน่นอน1 2 3ฮึบไอ้สัตว์ไปขายตลกซะแล้วมึงดูโกกู 11.5 ล้านไอ้เกอร์เอาแทมมี่อ่ะบาฮัมมา 6.5 ลูกรักพี่เต้เรียบร้อย20ไอ้บูมสตาร์ทรถเลยดูสตาร์ทรถเลยไม่น่าเล่นหาใบที่3เอานี่เลยไลฟ์ซิกไลฟ์ซิกกองหลังไลฟ์ซิกกองหลังนี่ๆๆดวลกองหลังแมนยูไปหน่อยไปโอเคลองดู1 2 3 9 8.5 8.5 โอเคเท่ากันเท่ากันโอเคจ้าวๆๆเฮ้ยแต่การ์ดมันสวยนะอะไรแม็กควายเหรอเท่าไหร่นะ 8.5 เหรอ 8.5 ได้ดาวิเต้ได้ได้ได้พี่เอาทีมที่พี่ตบมาแล้วดีกว่ากองหน้าแอตมาดริดแล้วกันนั่นผมเอากองหน้าแมนยูเลยกองหน้าแมนกองหน้าสุดที่รักโอเคให้เดานะแมนคาวานี่แน่เลยได้ลองดู1 2 3ปึ๊บแรดฟอร์ดอุ๊ยแพ้เฮ้ย10เจ้าเฟลิกซ์ไอ้เจ้าช่วยผมไว้ครับทองแรดฟอร์ด1 2 1 2มาเอากองหลังบาเยิร์นกองหลังบาเยิร์นกองหลังนะกูจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยกองหลังเชลซีกูว่าสูงมากแน่บอกเลยจะได้สูงมากแน่พร้อม1 2 3โอ้โหขาด 11.5 ล้านครับอันโตนิโอลูดิเกอร์เยอะแล้วแต่ไม่พอว่ะ3-1แล้วนะเฮ
โอ้จะได้อีกกล่องนึงเพิ่มเลยพวกเราถ้าอยากจบเร็วไปที่โกต้องเจอกองหน้าดิแต่ไม่เอาก็กองกลางปารีสครับกองกลางปารีสแซงเชิร์กเมงมาพร้อม1 2 3ฮึบเย้ของผมออกมาเป็นแองเคลดีมาเรียครับโอ้ my god 9ล้านปอนด์8.5 เรียบร้อย 4-1 ขึ้นแท่นครับผมเหลือ4ใบแสดงว่าแพ็คของแม่งไม่ดีจริงแม่งไม่วินเนอร์เลยว่ะช่วยไปตัดตอนที่มึงพูดตอนต้นด้วยนะอ้าวเลือกให้มึงเลือกก่อน DY Guard กับ Match Winner จริงๆผมชอบคำว่าวินเนอร์นะแต่ว่ามันมีนักเตะลิเวอร์พูลอยู่ก็เลยไม่เอาคนทำแม่งโกงแน่เฮ้ยไม่ต้องคนทำเฉยผมปิดเกมเลยเรอัลมาดริดกองกลางครับงั้นก็มาดริดเหมือนกันครับได้โอเควัดกันไปกองกลางมาดริด2ใบครับ1 2 3ฮึบไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมข้างหลังมันเป็นมาดริดอ่ะแล้วข้างหน้าเป็นแมนยูเอ้ยไม่ได้แล้วฟาวไปเลยเอ้ยมันอยู่ข้างหลังฟาวเฮ้ยฟาวเนี่ยยะชนะอยู่ดีเรียบร้อยครับอุปถัมภ์1กล่องนี่กูไม่ได้โกงเหี้ยอะไรเลยนะเนี่ยคือมันถึงวันที่กูเป็นผู้ชนะแล้วมึงเข้าใจปะพวกมึงทำกับกูเยอะแหกวาซาบิบ้างเหี้ยวันนี้ถึงวันของกูที่กูจะเป็นผู้รับที่กูยอมแม้กระทั่งให้มึงเลือกก่อนแล้วมึงก็ไปเกลียดชังลิเวอร์พูลท้ายนะความเกลียดชังมันไม่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปเกอร์อ่ะดูไปที่เหลือหน่อยดูไปที่เหลือนี่โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยแอนดรูว์โรเบอร์สันดูเลวันดอฟสกี้โอ้โหสู้ไม่ได้เลยวะโมซาร่าไปเลยสวยงามสวยงามสวยงามมันผิดที่คุณเองมันผิดที่ผมเองเออนะครับอ่ะผมคุยกับคุณพูดกับคนดูหน่อยว่าเป็นไงวันนี้พอลองแกะแพ็คขอบคุณครับใช่ดิแบบว่าความรู้สึกแบบว่าจริงๆมันเป็นการละเล่นที่มันอยู่ในยุคแบบยุคที่เราดูบอลแรกๆเนาะแบบว่าซื้อไพ่หรือการ์ดมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วพอเอาจริงๆถ้าเล่าให้ฟังคือเมื่อก่อนอ่ะพี่อยากมีเว้ยแต่สมัยก่อนมันยังไม่มีตังค์อ่ะนึกออกไหมตอนนี้ก็แบบอยากสะสมก็เลยได้เริ่มต้นลองดูไม่เป็นไรเรื่องของดวงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอ้าขอบคุณทุกคนครับที่เปิดเข้ามาดูกันวันนี้ถือว่ามารีวิวแล้วก็อันบ็อกซ์ไอ้เจ้าการ์ดสะสม Match Attack นะครับผมใครมีความรู้อ่ะหรือใครที่สะสมเหมือนกันอ่ะฝากส่งข้อมูลคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยว่าเออตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีซื้อที่ไหนหรือสะสมอย่างไรอะไรเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็อยากให้เราชาเลนจ์อะไรในช่วงเวลานี้ก็ยังไงก็เลื่อนมาคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับ